นับเป็นข่าวเศร้าของวงการฮอลลีวูดเมื่อพระเอกดังยุค70เบิร์ตเรโนลส์เจ้าของผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานทั้ง Deliverance The Longest Yard และ Smokey and the Bandit ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย82ปีเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาหลังหัวใจวายเฉียบพลันโดยแนนซี่ลีเฮสหลานสาวของเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากเพราะไม่คาดคิดแม้เขาจะเคยมีประวัติผ่าตัดหัวใจมาก่อนก็ตามสำหรับเธอแล้วเรโนลส์ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของวงการเท่านั้นแต่ยังเป็นคนใจกว้างกระตือรือร้นอ่อนโยนและอุทิศตนเพื่อคนรอบข้างมากมายทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงแฟนละครและภาพยนตร์ตลอดจนนักเรียนการแสดงของเขาตลอด6ทศวรรษบนเส้นทางบันเทิงเรโนลส์ถือเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการการันตีได้จากรางวัลมากมายทั้ง Emmy Awards และ Golden Globe Awards ว่ากันว่าช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเขาเคยได้รับค่าตัวสูงติดอันดับต้นๆของฮอลลีวูดหากแต่ภาพจำที่หลายคนจดจำได้ดีที่สุดคือการเป็นเซ็กซ์ซิมโบลในยุค70หลังเปลือยกายถ่ายแบบให้แก่นิตยสารผู้หญิงชื่อดัง Cosmopolitan ฉบับเดือนเมษายน2515ซึ่งพระเอกดังให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องสนุกเพราะตั้งใจล้อเลียนนิตยสารผู้ชายชื่อดังอย่าง Playboy หากแต่ภาพจำดังกล่าวกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนเรื่องเพศในยุคนั้นและเป็นภาพลักษณ์ติดตัวจนถึงปัจจุบันโดยเรโนลส์เคยบันทึกในหนังสืออัตชีวประวัติว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายและไม่ได้ช่วยส่งเสริมอาชีพของเขาเท่าที่ควรอย่างไรก็ดีในช่วงกลางยุค90แม้ภาพยนตร์เรื่อง Boogie Nights จะประสบความสำเร็จและเรโนลส์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Award แต่ด้วยปัญหาส่วนตัวทั้งการหย่าร้างและถูกฟ้องล้มละลายส่งผลให้ชื่อเสียงถดถอยลงเรื่อยๆแต่เขาก็ยังคงมีผลงานปรากฏผ่านหน้าจอโทรทัศน์และภาพยนตร์เสมอโดยก่อนเสียชีวิตไม่นานเรโนลส์ได้ตกลงร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood ของควินตินทารันติโนแต่น่าเสียดายที่ยังไม่เริ่มถ่ายทำก็จากไปเสียก่อน